ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังแชนแนลนะครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อส่งท้ายปีเก่าแล้วครับทางบ้านสมหวังแชนแนลได้จัดงานนะครับตุ่มโฮมลูกหลานพ่อใหญ่สีหาในโอกาสอายุ90ปีแล้วครับขึ้นอยู่บ้านสมหวังแชนแนลนี่นะครับมื้ออื่นเป็นมื้อวันเกิดของพ่อใหญ่สีหาแล้วครับครบรอบ90ปีก็เลยได้จัดงานบายสีสู่ขวัญผูกแขนให้พ่อใหญ่นะครับให้พ่อผมนี่แหละครับพ่อใหญ่สีหาสมหวังนี่แหละครับขึ้นที่บ้านสมหวังแชนแนลนี่แหละครับเนี่ยครับก็เลยมาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรับทราบว่าเป็นย่างคือเงียบแต่นะครับช่วงนี้บ่ได้ออกตามคอกตามฟาร์มไปเปิดราคางัวนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบก็นี่แหละครับได้เตรียมงานให้พ่อใหญ่สีหานะครับพอนะครับจัดงานเตรียมงานตลอดญาติกับกรุงเทพกับมาเบิดนะครับอยู่ไซกับมาทุกขู่ทุกคนลูกเพิ่น10คนนะครับลูกเพิ่น10คนกับลูกหลานอีกรวมแล้วเกือบ40คนนะครับลูกหลานเลนนะครับของพ่อใหญ่สีหาสมหวังนะครับก็นี่แหละครับได้จัดงานขึ้นนะครับจัดงานขึ้นมื้อนะครับจะสู่ขวัญบายสีสู่ขวัญผูกแขนผูกคอต่อแขนให้พ่อใหญ่อายุหมั่นขวัญยืนเป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้ล้านแหละครับซอยกันเดี๋ยวนี้กำลังเตรียมงานแล้วครับกำลังเตรียมงานทุกผู้ทุกคนนะครับนะครับนี่บริเวณจัดงานครับบ้านสมหวังแชนแนลนี่นะครับบ้านสมหวังแชนแนลนี่เป็นดีมงานก็คือข้าบอยแหละครับเขากับบรรยากาศฟาร์มระดาฟาร์มนี่แหละครับการเลี้ยงงัวแหละครับมีผู้ออกแบบให้สวยงามแล้วครับคิดว่าสวยงามแล้วครับนะครับนี่ครับโอเคครับมื้อนี้มาอัปเดตให้เบิ่งสั้นๆนี่พ่อใหญ่สีหาสมหวังนะครับตุ่มโฮมลูกหลานพ่อใหญ่สีหาในโอกาสอายุ90ปีแล้วครับวันเกิดเพิ่นมื้ออื่นนะครับ1มกราคมนะครับครบรอบวันเกิด90ปีเพิ่นนะครับนะครับนี่แหละครับอัปเดตให้ฮู้เตรียมงานกันแล้วครับลูกหลานมาเบิดสู่ขู่ทุกคนแล้วครับมาเบิดสู่ขู่ทุกคนนี่บ้านสมหวังแชนแนลครับเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับโฮมลูกโฮมหลานตุ่มโฮมลูกหลานนะครับแต่ว่าบ้านก็บ้านแล้วนะครับบ้านแล้วปันใดนะครับแต่จะเอาตามสภาพนะครับนี่ตามสภาพนะครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ฮู้นะครับว่าบ้านสมหวังแชนแนลคือเงียบแท้สิว่านะครับก็นี่แหละครับเตรียมงานให้พ่อนี่นะครับผูกแขนให้พ่อครับครับอย่าลืมเด้อครับช่องสมหวังแชนแนลก็กำลังรอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้อยู่ครับครับก็สำหรับคลิปนี้พบพ่อกันแค่นี้ครับอย่าลืมเด้อครับให้โชคดีทุกคู่ทุกคนนะครับใส่ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ทุกคู่ทุกคนครับให้โชคดีมีความสุขทุกคู่ทุกคนตลอดปี2565ทุกคู่ทุกคนครับผมสำหรับมื้อนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ